วัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้มาอยู่ที่บริเวณสายใต้ใหม่นะครับตรงนี้เป็นบริเวณจอดรถด้านหลังนะครับสายใต้ใหม่นะครับเป็นขนส่งสายใต้ใหม่นะครับแล้วก็จะมีตลาดนัดอยู่ตรงนี้นะตลาดนัดสายใต้ใหม่มีทุกวันนะครับตลาดนี้เปิดทุกวันนะครับส่วนมากก็จะเป็นของกินนะครับของกินแล้วก็พวกอาหารนะขายพวกประเภทเหมือนเป็นร้านเบียร์ร้านอาหารอะไรประเภทนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นนัดวันจันทร์ก็จะมีตลาดแนวคลองถมวินเทจไม่ใหญ่มากนะครับอยู่ในนี้นะเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาเดินอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าตลาดนี้ผมเคยมารอบหนึ่งแล้วนะครับในช่วงวันจันทร์เหมือนกันนะครับเพราะว่าจะต้องตรงกับวันหยุดนะครับเดี๋ยวเราจะมาเดินตลาดของกินด้วยนะเนี่ยที่นี่คือของกินนี่แบบสุดยอดเลยตลาดของกินนะครับตลาดของกินเยอะมากคนก็เยอะนะวันนี้เป็นวันแม่ด้วยเนี่ยครับประกอบด้วยร้านรวงต่างๆนะครับเนี่ยประเภทของกินอาหารนี่ใครอยากจะมาเดินชิวๆในตอนเย็นวันจันทร์นะตลาดนี้เป็นตลาดกลางคืนนะถ้ามาช่วงยังไม่มืดมากนี่ก็คือตลาดยังไม่ตั้งเลยซ้ำไปนะตลาดนี้มีช่วงดึกนะครับมีตั้งแต่6โมงไปต้นไปเนี่ยผมมาก็รวมๆ6โมงแล้วล่ะเดี๋ยวมาเดินดูตลาดแนวของผมก่อนนะครับด้านนี้ก็จะเป็นของกินนะครับนี่ฝั่งที่เป็นแนวที่ขายกับพื้นนะครับเราจะมาเน้นช่วงนี้แล้วก็เดี๋ยวไปเดินตลาดมือสองกันนะครับไอ้ตลาดไอ้ของกินนะครับถ้าวันจันทร์ก็จะมีประเภทแบกับพื้นแบบนี้นะครับตลาดแนวนี้ก็จะมีวันจันทร์นะครับในช่วงวันจันทร์นะเนี่ยครับตลาดแนวของผมขายกับพื้นนะครับตลาดเปิดท้ายนะครับพระเครื่องสวัสดีครับของสะสมนะครับของสะสมพระเครื่องนะครับมาเดินชิวๆในวันจันทร์นะครับวันจันทร์ตลาดนี้ก็จะเรียกว่าคลองถมดีไหมคือบางทีมันก็จะเป็นของส่วนมากที่ผมไปเดินคลองถมนะก็คือจะเน้นเป็นของเก่านะของเก่าเยอะเลยนะครับนี่เห็นไหมพ่อค้าแม่ค้ายังไม่ตั้งยังไม่ได้ตั้งโอ้ยังไม่ได้ตั้งเลยพ่อค้าแม่ค้านะครับตลาดนี้มีถึงประมาณสักกี่ทุ่มมั้ย4-5 ทุ่มเลยครับตลาดนี้นะเท่าที่ถามพ่อค้าแม่ค้าดูเนี่ยเขาก็จะขายแบบนี้นะจริงๆแล้วของมันจะเยอะนะตรงล็อกเนี้ยแต่วันเนี้ยเป็นวันหยุดด้วยนะครับวันแม่นะครับวันที่12ผมมาวันที่12พอดีนะวันจันทร์นะครับหรือว่าเขายังไม่ตั้งร้านก็ไม่รู้เพิ่งจะมาตั้งก็มีนะครับต้องรอดูดึกๆหน่อยมืดๆหน่อยนะถ้าฝั่งเสื้อผ้าก็จะเป็นฝั่งด้านหลังนะครับท่านผู้ชมฝั่งนี้ก็จะเป็นปูกับพื้นแบบนี้เลยส่วนมากก็เป็นรองเท้านะเท้ามือสองเสื้อผ้ามือสองสายใต้ใหม่นะครับเป็นตลาดนัดของผมวันจันทร์นะครับวันจันทร์ถ้าท่านใดอยากมาเดินดูของที่ระลึกของเก่าของมือสองเสื้อผ้าของเปิดท้ายนะให้มาวันจันทร์นะครับอันนี้ก็เป็นรองเท้ามือสองนะทุกตลาดจะต้องมีแหละฝั่งโน้นก็เป็นเสื้อผ้านะครับฝั่งโน้นนะเสื้อผ้าเสื้อผ้าเยอะเลยแต่กล่องเปิดมาข้างในไม่ตรงมันก็ไม่เอาอีกก็พูดว่าเอาแล้วก็เดินไปเรื่อยตัวเท่าไหร่เนี่ยน่าจะหลายตังค์อาจจะเป็นที่พ่อค้าแม่ค้าเขากลัวฝนด้วยก็ได้นะครับรองเท้าอันนี้ร้อยเดียวนะราคาร้อยเดียวนะครับเป็นรองเท้าเหมือนรองเท้าหนังก็จะเป็นเสื้อผ้านะครับเนี่ยของเสื้อผ้า
ก็มาเดินชิวๆนะครับหาของกินด้วยแล้วก็เดินดูของเก่าของเปิดขายด้วยก็ได้นะครับร้อยเดียวนะครับวันนี้ก็ไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่นะตลาดแนวของผมอะนะแต่ส่วนอื่นเขาก็เปิดทุกวันนะส่วนที่เป็นเสื้อผ้าฝั่งโน้นอะเดี๋ยวเราไปเดินดูกันนะครับเป็นเสื้อขายเสื้อผ้าผมว่ามันเป็นตลาดประมาณเหมือนตลาดอินดี้นะเสื้อผ้าเขาเหมือนเอาเสื้อตัวเองมาขายหรือว่าไปเหมามาจากตลาดปฐวีกรอะไรพวกนี้นะผมเดานะครับไฟตรงนี้มันไม่ค่อยดีอ่ะเนี่ยถ้าพี่ก็คงไม่แพงอ่ะนะพี่กอถ้าการจองเราต้องจองยังไงนะถ้ามาจองเราขายเสื้อผ้าต้องมาตอนเที่ยงหรือตอนไหนตอนเที่ยงเลยน้องเท่าไหร่อ่ะคะ170เอาเลยดูก่อนนะดูก่อนล็อกขายเสื้อผ้าเขาบอกว่า170นะครับประมาณ170ก็ไม่แพงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าขายไม่ได้ก็จบนะครับแล้วก็ต้องขายให้ได้นะครับของมือสองนะครับของที่เป็นเสื้อผ้าผมว่าเสื้อผ้ามันเยอะมากกว่าเดี๋ยวผมเดินอ้อมไปฝั่งโน้นก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยๆไปเดินส่วนที่เป็นเสื้อผ้าเดี๋ยวผมพาไปเดินดูนะไปสำรวจเสื้อผ้านะครับทำไมมาเร็วอ่ะใครหนูหรือมันเนี่ยเสื้อเขาจะเป็นกองๆแบบนี้แต่อันนี้เขามีเต็นท์นะครับของเก่าประเภทแบบนี้ก็มีนะแต่น้อยนะคือตลาดอื่นจะเป็นของเก่าที่มันเป็นของเก่าจริงๆครับแต่ที่นี่ก็จะเป็นของเหมือนของขายในบ้านอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมถ่ายภาพไปหน่อยตุ๊กตานะครับสุดจะเป็นตุ๊กตาการ์ตูนดังด้วยนะครับร้อยเดียวรองเท้านะครับเดินต่อไปนะครับเดี๋ยวผมพาเดินไปฝั่งที่เป็นของเสื้อผ้ามือสองนะครับฝั่งนี้เขาก็เป็นพวกเสื้อผ้าซะมากกว่ารองเท้านะครับเดี๋ยวผมเดินอ้อมไปฝั่งโน้นนะครับเดินอ้อมไปดูมุมโน้นนี่ของกินนี่เยอะจริงๆเลยเดี๋ยวผมจะต้องมารีวิวร้านพวกของกินเนี่ยครับท่านผู้ชมก็ติดตามทางคลิปสั้นได้นะครับเดี๋ยวผมลงคลิปสั้นเนี่ยก็มีแอบซ่อนอยู่นะของฝากที่เป็นของเก่าอันนี้มันเป็นของสะสมอะครับรู้สึกว่าล็อกมันจะโล่งๆนะครับคนเขาก็คงกลัวฝนอะเนาะดูสิพ่อค้าแม่ค้าก็แบบหลงเหลงครับคำว่าหลงเหลงก็คือแบบเหมือนไม่มากันเลยอะคือกลัวฝนนะครับนี่ของเขาแบบสวยใช่คืออาจจะไม่ได้ตั้งร้านอะไรอย่างนี้ไม่ได้ใช้ไฟเลยจะติดหรือก็ติดเพลงไหมสวัสดีครับ
โอ้วันนี้มาส่องพระเลยเหรอเอาลงเท้าที่ก้อนอ๋อยังไม่กล้าลงกลัวฝนเดี๋ยวนี้พ่อค้าแม่ค้าก็หลงเหลงเนาะสงสัยจะกลัวฝนกันนะครับวันนี้ก็เลยพาท่านผู้ชมมาเที่ยวนะครับแนะนำตลาดแล้วกันนะครับตลาดนี้วันจันทร์นะครับวันจันทร์จะเป็นตลาดนัดแนววินเทจนะครับสายมูนะครับโอ้โหเหมือนมืดมาเลยนะดูครับคือฝนมันเหมือนมันตั้งเขามานะครับนะท่านผู้ชมก็ดูนะครับพ่อค้าก็กลัวฝนกันนะครับพ่อค้าก็กลัวฝนกันแล้วก็ไม่มากันก็มีนะครับคือจริงๆแล้วตลาดนี้ก็จะมีทุกวันนะทุกวันนะครับทุกวันเป็นตลาดเปิดทุกวันนะครับแต่ว่าแนวที่เป็นแนวที่ปูกับพื้นแบบนี้ก็จะมีเฉพาะวันจันทร์นะจันทร์ตอนเย็นนะครับแนะนำนะครับสำหรับท่านที่อยู่ทางสายใต้นะครับมาเดินตลาดแนวนี้ก็ได้ทั้งของเก่าของใหม่แหละส่วนมากผมเห็นเป็นมือสองนะเยอะนะเป็นพวกเสื้อผ้าซะมากกว่าในหมวกนี้สินค้าที่มันมูลก็ไม่ได้สูงนะ70 80ประมาณนั้นหมวกนะครับหมวกก็ราคาแพงอยู่นะเสื้ออ๋ออันนี้น่าจะเป็นโกดังของญี่ปุ่น2ตัว100นะตัวละ50บาทเดี๋ยวมาซื้อให้บูมมันดีกว่าก็มีโอกาสรอดมั้ยครับปลายมันบาง2ตัว100นะครับฝั่งนี้ตัวละร้อยนะฝั่งนี้นะเป็นเสื้อกันแดดนะครับไปผมว่าไปเดินด้านในดีกว่านะครับนะตรงนี้มันหลงเหลงนะเขาลุมอะไรกันเนี่ยก็จะเป็นตัวเสื้อผ้าที่มันราคาถูกแล้วเขามาลุมๆกันตัวเท่าไหร่ไม่ถ้าพี่คิดกับพี่ไปได้คิดรวมกันคิดรวมกันหมดเลยได้ไหมตัวละอ๋อขายของราคาถูกนะครับคิดเลยมันมั่วกันไปหมดแล้วราคาถูกนะไปเดินฝั่งโน้นวันนี้ถ่ายยาวๆแล้วกันนะครับผมพาลัดไปฝั่งโน้นเลยฝั่งตลาดอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งโน้นก็จะเป็นเสื้อผ้านะเสื้อผ้าก็เป็นมือสองมั่งฝั่งนี้ก็จะเป็นแนวนี้แหละครับฝั่งด้านโน้นก็จะเป็นพวกเสื้อผ้านะครับถ้าท่านใดอยากมาเดินดูเสื้อผ้านะทางแบบกองแบบนี้นะกองกับพื้นแบบนี้เราก็มาเลือกได้หรือว่าที่เขาจัดเป็นโซนที่เป็นพวกของใส่ไม้แฝนไว้ฝั่งนี้ก็มีนะครับผมเห็นแล้วมันเหมือนกันเป็นเสื้อญี่ปุ่นนะครับตลาดปฐวิกรนะท่านผู้ชมแนะนำเลยถ้าอยากได้ถูกกว่านี้นะฝั่งนี้ก็ประมาณ100เนี่ย80นะครับก็เดินฝั่งนี้ไป20บาทก็มีนี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นแนวตลาดแบบนี้เลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นพวกเสื้อผ้าใหม่นะครับเนี่ยมันจะเป็นตลาดแบบนี้เลยนะครับเวลาฝนมาเนี่ยเขาจะคุมทันไหมเนี่ยฝั่งนี้ผมเดินไวหน่อยนะครับเพราะว่าไม่มีประเภทเสื้อกองกับพื้นนะครับเนี่ยก็จะเป็นชุดแบบนี้เลยนะครับ
ลาดโล่งนะครับน่าเดินกันนะถ้าฝนไม่ตกเนี่ยไปเดี๋ยวผมพาเดินเขาออกด้านหลังนะครับเนี่ยมานั่งพักผ่อนชิวๆซื้อเสื้อผ้านะครับเพราะพากลัวฝนรีบหนีกันหมดแล้วเนี่ยเก็บของคึกคักคึกคักเลยเนี่ยพ่อค้าเก็บเสื้อผ้าหนีกันหมดแล้วใส่จะกลัวฝนกันนะฮะไปเดินไปวันนี้เดินไวหน่อยนะครับโอ้โหมืดมาแล้วพ่อคุณเอ้ยทางโน้นกระเป๋านะครับตัวนี้130ทุกใบนะครับ2ใบ250รองเท้านะครับสามร้อยโอ้ไม่แพงไม่ธรรมดานะรองเท้ามือสองนะครับ300เสื้อตัวละ100โอเคนะครับวันนี้ก็เดินตลาดสายใต้ใหม่นะครับตลาดสายใต้ใหม่เป็นตลาดแนวเสื้อผ้านะครับของกินแล้วก็เป็นเหมือนร้านอาหารฝั่งโน้นนะเหมือนเขามีนั่งชิวนะครับเสื้อผ้ามือสองของเก่าก็จะเป็นวันจันทร์นะครับท่านผู้ชมนะครับของกินเยอะเลย